สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนอีกครั้งหนึ่งเนาะในคลิปนี้เขาจะมากับรายการสอนใส่ง่ายนิดเดียวเนาะในคลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการใส่งานโปรแกรม iBypasser เนาะเป็นโปรแกรม bypass iPhone เนาะบ่ว่าจะเป็น bypass ใส่ซิม bypass ใส่ Wi-Fi หรือว่า bypass เครื่องที่มี MEID หรือว่า bypass เครื่องที่บ่มี MEID และกระทั่งห้องรับการปลดล็อกซิม Activate ซิมเครื่องที่ติดเครือข่ายต่างประเทศเครื่องนอกเนาะที่ติดเครือข่ายต่างประเทศสามารถ bypass ให้มันใส่ได้ทุกซิมทั่วโลกเนาะเพราะว่าเฮามาสอนคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมมันเบิ่งแล้วแล้วมักจะถามเฮาเนาะโดยเฉพาะคนที่เติมเครดิตจากเฮาแล้วมักจะถามเฮาว่าเฮาใบพัดใส่ซิมเฮาจะต้องคลิกตัวใดเฮาใบพัดใส่ Wi-Fi เฮาจะต้องคลิกตัวใดเนาะที่จริงเฮาเคยมีคลิปสอนไปแล้วเฮาก็เลยบ่อยากตอบคําเก่าซ้ำๆถ้าว่าเฮาบ่ตอบก็จะหาว่าเฮานี่บ่รับผิดชอบคนที่จะมาเติมเครดิตจากเฮาแล้วล่ะบ่รับผิดชอบทั้งที่เจ้าเบิ่งคลิปนั้นมาแล้วเจ้าจึงตามมาเติมเครดิตกับเฮาเนาะฉะนั้นจะควรเบิ่งให้มันดีก่อนฉะนั้นก็เลยจะมาสอนอีกครั้งนึงเพราะว่าเฮาจะไปตอบทุกคน100คนมันก็อาจจะบ่มีเวลาเนาะเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวจะหาว่าเฮาบ่รับผิดชอบอีกฉะนั้นเฮาจะมาเฮ็ดเป็นคลิปให้มันละเอียดเนาะก่อนอื่นมาเลยเจ้าเขาในเว็บไซต์คลิกในลิงก์ใต้คลิปเนาะขึ้นมาดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดณปัจจุบันนี้เนาะของ iBypasser เป็น 3.3 ให้เจ้าคลิกดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดโปรแกรมไปก่อนจะดาวน์โหลดให้ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนเนาะถ้าว่าไผบ่ปิดเวลาโหลดไปจะโหลดผ่านเบราว์เซอร์มันจะบอกว่าเป็นไวรัสมันจะบล็อกเนาะปิดแอนตี้ไวรัสแล้วก็คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็รอมันดาวน์โหลดสําเร็จเนาะแต่ว่าเฮาโหลดแล้วเนาะหลังจากโหลดแล้วเนาะมาในโปรแกรมเจ้าคลิกแยกไฟล์ออกมาเปิดโฟลเดอร์มันขึ้นมาคลิกเข้าไปสำหรับผู้ใดที่ใช้ Windows 7นะมีปัญหาเปิดโปรแกรมนี้บ่ได้มันจะถามว่าให้ติดตั้งNet Framework ให้เจ้าติดตั้งลงไปดาวน์โหลดอันพวกมีส่วนมาลงเนาะในมือถือในเครื่องของเจ้าหลังจากจะเปิดหน้าตาโปรแกรมขึ้นมาประมาณนี้ก่อนอื่นหมดเลยเนาะสำหรับคนที่สมัครสมาชิกแล้วนะสมัครยูเซอร์แล้วจะคลิกในกระบอก Login ใส่ user ของเจ้าในนี้เนาะแล้วก็ใส่ password ของเจ้าคลิก login เข้าไปโอเคสำหรับคนที่ยังบ่ทันได้สมัครเนาะให้เจ้าคลิกคําว่า register หรือว่าสมัครสมาชิกตัวนี้เนาะมันจะเด้งไปที่เว็บไซต์เนี่ยอย่างเช่นเห็นบ่มันจะเด้งมาในเว็บไซต์สมัครหรือมาคลิกในส่วนคําว่า sign up นี่ก็ได้คลิกเข้าไปมันก็จะเด้งมาในนี้คือกันวิธีการสมัครก็ง่ายๆเนาะเฮาเคยสอนไปแล้วแต่เฮาจะมาอธิบายอีกก็คือให้เจ้ามาใส่ user ของเจ้าในนี้เนาะใส่มีตัวเลขนำตัวอักษรนำหรือว่าตัวอักษรพิเศษก็ได้ประมาณ5ตัวอักษรใส่ในนี้แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็คลิก register หลังจากสมัครสำเร็จแล้วยังฮู้ว่าผ่านหรือบ่ผ่านเนาะเจ้าก็มาในโปรแกรมนี้ที่เจ้าดาวน์โหลดมาเจ้าก็มาคลิกคำว่า login ใส่ user ของเจ้าที่เจ้าสมัครแล้วก็พาสเวิร์ดของเจ้าที่เจ้าสมัครแล้วก็คลิก login เนาะหลังจากจะ login มันจะเด้งมาว่าเครื่องของเจ้า login มันจะบอกว่า user อีหยังในรูปนี้แล้วก็เจ้ามีเครดิตหรือบ่ถ้าว่าเจ้ายังบ่มีเจ้าอยากเติมเครดิตเจ้าแอดเฮามาที่ Facebook ใต้ลิงก์ใต้คลิปเนาะหรือว่าที่หน้าจอสำหรับคนที่ต้องการบายพาสเครื่องที่ใส่เครดิตเนาะต้องเติมเครดิตก่อนสำหรับคนที่ต้องการใส่ฟรีฟังก์ชันฟรีใส่ได้บ่ได้แต่ว่ามันอาจจะบ่ได้เต็ม 100% เนาะมันก็มีข้อด้อยเพราะว่าของฟรีมันต้องบ่ดีของดีมันต้องบ่ฟรีคือก็ว่าให้เจ้าเติมเครดิตเรียบร้อยแอดเข้ามาหรือว่าจะไปเติมจากไผก็สุดแล้วเนาะถ้าว่าบ่มีบ่เติมแอด Facebook มาเนาะหลังจากเติมเครดิตแล้วเนาะเฮาจะอธิบายอีกครั้งนึงเฮาก็เคยสอนไปแล้วอันนี้ก็แต่เฮาจะมาอธิบายอีกครั้งนึงเพื่อคนยังบ่เบิ่งคนที่จะบายพาสเครื่องแบบใช้ Wi-Fi เนาะหรือว่าเครื่องที่มี MEID ก็คือว่ามันบอกว่าในส่วนนี้เนาะมาในทูลเมนูบอกว่า MEID bypass iOS 12.5.14 หมายถึงมันรองรับตั้งแต่ iOS 12.5.14 ก็คือ iPhone 5S 5 iPhone X เป็นเครื่องที่มี MEID หรือเครื่องบ่มี MEID ก็คลิกตัวนี้ได้ราคามันประมาณ$2ต่อเครื่องเนาะเจ้าคลิกแล้วเจ้าก็สามารถเข้า bypass เครื่องของเจ้าแล้วก็ประมาณ$2เจ้าสามารถใส่เน็ตจาก Wi-Fi โทรทางแอปทาง LINE เนาะทาง Face ได้ปิดเปิดเครื่องได้เนาะใส่ iCloud ดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดยังได้เนาะแจ้งเตือนมาได้เนาะใส่แอปธนาคารได้เนาะส่วนคนที่ต้องการอยากบายพาสใส่ซิมล่ะให้มาในส่วนตัวที่2นี่มันบอกว่า
no MEID bypass iPhone 7 หา iPhone X อันนี้คือคนที่ต้องการ bypass ใส่ซิมเนาะแต่ต้องเป็นเครื่องที่บ่มี MEID เข้าใจบ่และก็ต้องเป็น iPhone 7 หา iPhone X หรือว่า iOS 13 หา14อยู่ในส่วนนี้เนาะบอกอีกอย่างหนึ่งทุกรายการที่เจ้าจะใส่ในนี้เจ้าจะใส่ได้เจ้าต้องไปเจลเบรกเครื่องก่อนเจลเบรก iOS เจ้าก่อนเนาะให้มันสำเร็จแล้วเจ้าจะมาใส่ในส่วนนี้เนาะหวังว่าจะเข้าใจเนาะอันนี้คือในส่วนของbypass ใส่ซิม iPhone 7 หา iPhone X XR XS บ่ได้เนาะหรือว่า iPhone 11 12บ่ได้เนาะบ่ต้องถามเขาบอกว่า 7 5X ก็คือว่า 7 5X ส่วนไผที่เป็น iPhone 6S เนาะเป็น iOS 13แต่บ่แม่น iPhone 7เจ้าเป็นเครื่องที่บ่มี MEID bypass ใส่ซิมเลยบ่ได้แต่ว่ามันใช้ตัวนี้บ่ได้เจ้าแอด Facebook มาเนาะเขาจะบอกให้ในลิงก์ใต้คลิปส่วนคนที่ติดรหัสหน้าจอหรือว่าพาสโค้ดเนาะต้องการปลดถาวรมันรองรับแต่ iPhone 5S หา iPhone X หรือว่า iOS 12หา14เป็นเครื่องที่ไม่ฟิน iPhone on เนาะแต่เจ้าต้องการให้มัน off แต่เป็นเครื่องที่ติดพาสโค้ดติดรหัสหน้าจอติดไว้ใส่งาน iPhone ให้เจ้าไปเจลเบรกเครื่องของเจ้าก่อนให้เจ้ามาคลิกในส่วนนี้โอเคเข้าใจเนาะคลิกในช่วงนี้ถ้าว่าเป็นเครื่องที่เปิดหน้าเมนูได้ล่ะเฮ็ดได้บ่ได้แต่จะมาในรูปนี้ก็เป็น Find My iPhone off เนาะหมายถึง Find My iPhone on ให้มันเป็น off แต่เป็นเครื่องที่เปิดหน้าเปิดเข้าหน้าเมนูได้หรือว่า activate menu หรือว่าเข้าเล่นได้ปกติให้เจ้าใส่ในส่วนนี้เนาะอันนี้เจ้าเจียวเบรกก็ได้บ่เจียวก็ได้ถ้าเจ้าเจียวจะก็ใส่ในส่วนของเจียวลองเบิ่งมาคลิกตัวนี้หรือว่าตัวนี้ลองเบิ่งเนาะแต่เวลาจะคลิกเข้าไปมันก็จะบอกแต่เจ้าต้องล็อกอินบัญชีก่อนแต่นี้เขายังไม่ได้ล็อกอินบัญชีเพราะว่าก่อนที่เจ้าจะใส่เจ้าต้องล็อกอินบัญชีก่อนเนาะโอเคเนาะบางว่าเข้าใจเนาะมาในอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มันเพิ่มมาใหม่เนาะเขายังไม่ได้อธิบายนํามาก่อนก็จะคลิกชูนี้มันจะบอกว่าปลดล็อกเครือข่าย iPhone 7 หา iPhone X GSM เนาะอันนี้เขาต้องบอกอีกคนที่ต้องการปลดล็อกเครือข่ายเครื่องนอกเครื่องต่างประเทศเครื่องติดล็อกซิมบ่ว่าจะเป็นติดล็อกจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าเป็นของสหรัฐอเมริกาหมายถึงเครื่องที่อย่างเช่นชื่อของเครื่องฮิวเนาะติดญี่ปุ่นติดเครือข่ายซอฟแบงค์เนาะเจ้าต้องการให้ปลดให้มันใส่ซิมไทยซิมลาวซิมจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าใช้ได้ทุกซิมทั่วโลกจะสามารถใส่ฟังก์ชันนี้ได้ราคาประมาณตามเฮาไปเบิ่งในเว็บอื่นประมาณ$29เนาะสามารถปลดล็อกซิมเจ้าได้แต่ต้องบอกก่อนต้องเป็นเครื่องที่บ่ได้ติด Apple ID หมายถึงเครื่องบ่ได้ขึ้นบัญชีดำหรือว่าเครื่อง Find My iPhone off เนาะเจ้าจึงสามารถใส่ในเครื่องนี้ได้ก็คือเครื่องที่เจ้าเข้าลินได้ปกติแต่เวลาเจ้าใส่ซิมเข้าไปปุ๊บมันบอกว่าซิมไม่ถูกต้องหรือว่าซิมมัน no valid invalid อีหยังต่างๆให้เจ้ามาคลิกตัวนี้เนาะโอเคแต่เจ้าก็ต้องเจียวเบรกเครื่องเจ้าก่อนสำหรับคนที่มี iPhone 5หา iPhone X อยากปลดล็อกใส่ซิมเดี๋ยวเขาจะสอนในคลิปอื่นแต่ว่ามันจะเป็นเครื่อง Mac เฉพาะอันนี้มันเป็น Windows เข้าใจโอเคเนาะอันนี้คือฟังก์ชันที่มันเพิ่มมาใหม่เนาะจะมาอธิบายอีกในส่วนหนึ่งอีกเนาะบัดนี้สำหรับคนที่ฟรีเนาะฟรีถ้าเจ้าอยากบายพาสแบบฟรีบ่อยากเสียเงินแต่มันก็ต้องมีข้อจำกัดให้เจ้ามาคลิกในส่วนนี้บายพาสเนาะมันรองรับ iOS 9 หา 12ประมาณพวก iPad พวกอัน iPhone 5ให้คลิกในส่วนนี้เนาะส่วนคนที่เป็น iOS 12หรือว่า iPhone 5S หา iPhone X ให้คลิกในส่วนนี้ฟรีเนาะในส่วนนี้แต่อันนี้ครับผมมีเครื่องให้คลิกให้เบิ่งซื่อเด้หลังจากเจ้าคลิกบายพาสสำเร็จแล้วเนาะบ่ว่าจะเป็นแบบใส่ซิมบ่ว่าจะเป็นแบบเสียเครดิตหรือว่าแบบฟรีหลังจากเจ้าใบพัดสำเร็จแล้วเนาะสิ่งหนึ่งที่เขาจะบอกอีกเนาะหลายคนถามว่าแจ้งเตือนได้บ่จากเจ้าคลิกใบพัดแล้วเจ้าจะกองการแก้แจ้งเตือนแล้วแก้โนติเคชันมันหรือว่าแก้ไอคาวเซอร์วิสอย่างต่างๆให้เจ้ามาคลิกคำว่าฟิกไอคาวโนติเคชันเซอร์วิสเนาะคลิกในส่วนนี้แล้วก็รอมันครบ 100% หลังจากนั้นเนาะต้องคนทุกคนต้องการให้มันใส่แอปธนาคารได้เนาะบ่ว่าจะเป็นแบบฟรีหรือแบบเสียเงินให้เจ้ามาคลิกตัวนี้โอเคคลิกในส่วนคำว่า remove jailbreak to use no banking application หมายถึงปิด jailbreak ลบ jailbreak เพื่อใส่แอปธนาคาร
หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะที่เข้าไปในฟอกฟังก์ชันนี่มันจะฟรีแต่ว่าคนที่จะใช้ได้จะต้องเป็นสมาชิกหรือหมายถึงเจ้าสมัครยูเซอร์แล้วฉะนั้นเฮาก็เลยบอกว่าเจ้าต้องสมัครยูเซอร์ก่อนเจ้าสมัครยูเซอร์ให้มาล็อกอินในโปรแกรมก่อนแล้วถ้าเจ้าอยากจะใช้แบบใส่เสียเครดิตหรือว่าแอดวานซ์เจ้าก็ต้องเติมเครดิตถ้าว่าเจ้าบ่อยากเติมเงินบ่มีเงินอยากใช้ตัวฟรีก็เลือกในส่วนพวกนี้ที่เฮาบอกไปส่วนฟังก์ชันตัวนี้กับตัวนี้ใส่ฟรีแต่ก็ต้องล็อกอินบัญชีคือที่เฮาบอกหวังว่าจะเข้าใจเนาะส่วนคนที่ต้องการแก้อันซีเรียลพวกแก้อันพวกอันแอดเดดไวไฟเนาะหรือว่าลิงก์อีมีอย่างต่างๆให้คลิกในนี้เนาะประมาณหาเครดิตแต่ก็เครื่องไบพาสอัน MDM เนาะไบพาสให้คลิกในส่วนตัวนี้หวังว่าจะเข้าใจเนาะอันนี้เฮามาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่มันขาดหายไปที่มันเพิ่มมาใหม่ในส่วนตัวนี้เนาะและส่วนอื่นๆเฮาก็อธิบายเพิ่มเติมเพื่อคนที่ยังบ่ได้เบิ่งคลิปเก่าแล้วมาเติมเครดิตกับเฮาแล้วมาถามเฮาว่าเฮาไบพาสใส่ซิมเฮาต้องคลิกตัวเฮาต้องคลิกตัวใดหรือว่าไบพาสใส่ Wi-Fi เฮาจะต้องคลิกตัวใดเฮาก็บ่อยากมาตอบเนาะมันมีหลายคนมันบ่แม่นมีแต่เจ้าผู้เดียวคนเติมเครดิตกับเฮามันมีหลายฉะนั้นมาตอบทุกคนมันก็คงบ่ไหวเนาะฉะนั้นก็เลยเป็นคลิปให้เจ้าก่อนเจ้าจะถามให้เจ้าลองไปเบิ่งคลิปก่อนศึกษาคลิปก่อนเนาะถ้าเจ้าบ่ฮู้อะไรแล้วเจ้าค่อยถามเพราะว่าถามในสิ่งที่เฮาเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วเฮาบ่อยากตอบเพื่อเฮากดข้ามไปเดี๋ยวหาว่าเฮาบ่สนใจลูกค้าหรือว่าคนที่มาเติมเครดิตแล้วเจ้าบ่สนใจ